ความคืบหน้าหลังจากพบศพชาวไต้หวันนะคะที่เป็นผู้ชายชาวไต้หวันแล้วถูกยิงนำร่างไปทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ที่สุวรรณภูมิคือตำรวจไปเจอพยานคนสำคัญค่ะเป็นคนขับแท็กซี่ที่รับทีมสังหารทั้งสองคนนี่นะคะเอารถเก๋งสีแดงไปจอดทิ้งใช่ไหมคะหลังจากที่มีการก่อเหตุไปตำรวจบอกว่านี่แหละค่ะพยานคนสำคัญเลยที่เห็นความเชื่อมโยงก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะหลบหนีออกนอกประเทศนะคะไปที่คุณบุญกาใจค่ะท่านนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไปรับทีมสังหาร2คนที่เรียกใช้บริการแท็กซี่ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะรับจากปากซอยพัฒนาชนบท3ช่วง 8:00 น 9:00 นเนี่ยแหละค่ะเพื่อไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดประเขาซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุทั้ง2คนมีกระเป๋าสะพายสีดํา2ใบขึ้นรถมาด้วยตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนรถ2คนคุยกันด้วยภาษาจีนนะคะซึ่งคุณพี่บุญคนขับแท็กซี่คันนี้เนี่ยบอกว่าจำหน้าได้คนเดียวก็คือนายหลินกวางยุนส่วนอีกคนเห็นหน้าไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ค่ะเออนี่แหละคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้จำได้แต่คนนี้สองคนน่าจะคนนี้นะไม่มีใส่แมสไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่มีใส่ครับนี่คนนี้แหละคนนี้จำแม่นที่ผมเห็นครับคนนี้จำแม่นครับแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นหน้าเขาไม่ค่อยเห็นหน้าเพราะเขานั่งอยู่ด้านหลังผมแต่คนนี้นั่งอยู่ข้างๆคนที่บ้านใช่ไหมครับบ้านมีใครบ้างที่บ้านที่จะส่งบ้านผ่านป้อมรปภไปไม่มีใครอยู่พอไปจอดดูน่าจะเป็นหน้าบ้านนะหน้าบ้านแต่ว่าบ้านหลังไหนไม่รู้นะพี่ยืนยันว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยช่วยมองดูในรูปอันนี้คือรับจากปากซอยพัฒนาชนบทใช่คำให้การของโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้นะคะทำให้ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางคดีค่ะคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเรียกรถแท็กซี่ไปรับณจุดที่มีการนำเอาเก๋งไปจอดทิ้งไว้หลังจากทิ้งศพไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็เดินเท้าออกมาเรียกแท็กซี่กันเพื่อจะกลับไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุสอดคล้องกันกับที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกนะคะว่ามีรถแท็กซี่เนี่ยมาจอดตอน8:00 กว่าจากนั้นก็มีชายชาวต่างชาติ2คนลงจากแท็กซี่มาเข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ5คนนะคะจะจ้างรถตู้จากจังหวัดสระแก้วให้มารับตอน10:00 เพื่อไปส่งที่ด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจากนั้นก็เริ่มทยอยเดินทางกันออกนะคะเริ่มจากนางสาวปิยนุชธรรมรัตน์ก่อนนี้เป็นคนไทยออกจากด่านไปตอน19:28 13:28คนที่2ค่ะก็เดินออกไปช่วงเวลาใกล้เลี่ยกันนะคะ13:28คนที่3 13:29คนที่4ก็ตามไปค่ะ13:30และคนที่5ก็13:30แต่เอาจริงๆในช่วงเวลาคือที่ออกไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะในขณะที่ทางพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ค่ะท่านเปิดเผยหลังจากที่เดินทางมาประชุมติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่านบอกว่าในตอนนี้ตั้งประเด็นการก่อเหตุฆาตกรรมเอาไว้3ประเด็นหลักๆได้แก่ธุรกิจสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดแล้วก็เรื่องชู้สาว3ประเด็นหลักนี้นะคะ ค่ะส่วนทางด้านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานบอกว่าครบถ้วนแล้วขณะนี้กำลังเตรียมออกหมายจับค่ะโดยประสานกับทางตำรวจเพื่อนบ้านในการติดตามตัวโดยผู้ก่อเหตุทั้ง5รายยังไม่หลบหนีออกไปยังประเทศที่3ค่ะคือถ้าเราตอบเยอะเนี่ยคือตอนนี้สื่อมวลชนก็คงขยายข้อมูลไปแล้วล่ะเราก็ไม่อยากให้เขาต้องไปต่อนี่พูดกันด้วยข้อเท็จจริงจริงๆอยากให้เขามามอบตัวด้วยซ้ำไปประเด็นสำคัญก็คือเขาอยู่ตรงไหนในประเทศนั้นด้วยความสัมพันธ์เขาให้ความร่วมมือเราอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบว่าไอ้5คนไปอยู่ที่ไหนในประเทศที่เป้าหมายที่เขาเดินทางไปท่านพอนึกออกไหมฮะดังนั้นขอโอกาสทำงานนิดนึงคิดว่าตำรวจไทยก็มีความสามารถส่วนประเด็นที่บอกว่าตัวของชายชาวไต้หวันที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการแก๊ง call center หรือเปล่าเรื่องนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทีมสังหารเดินทางเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเลยแล้วก็หนีออกไปทันทีหลังก่อเหตุประเด็นนี้อย่างที่ท่านพูดนะคะว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปกระทบกับสำนวนคดีนะคะ
แต่ก็มีความคืบหน้าของทีมสังหารทั้ง5นะคะท่านหมอเดี๋ยวประสานและกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ